รอบบ่ายวันนี้นะคะดูเบาบางมากเลยทีเดียวนะคะไปใบฟอร์มัมกันหรือเปล่าคะเนี่ยยังไงรบกวนนะคะท่านที่นั่งด้านหลังนะคะรบกวนมานั่งข้างหน้าด้วยกันดีกว่าเนาะจะได้ใกล้ชิดนะคะแล้วก็อบอุ่นนะคะก็เดือนนี้เราก็ยังอยู่ในเดือนแห่งวันแม่สตรีนะคะแล้วก็การศึกษาพระวจนะนะคะเป็นหัวข้อของเราในเดือนนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงของเราด้วยกันนะคะเราก็อยากจะให้ที่ประชุมนะคะได้มีโอกาสอธิษฐานด้วยกันนะคะจักมีเหมือนค่ะร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับบ่ายวันนี้ที่ข้าพระองค์ทุกคนได้มีโอกาสมานั่งอยู่ในพระวิหารของพระองค์ต่อพระพักของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงดูแลชีวิตของเราตลอดสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและเป็นห่วงเราทุกๆวันเวลานี้ที่เราจะนมัสการพระองค์ด้วยเสียงเพลงขอพระเจ้าประทานเสียงเพลงที่ไพเราะเพื่อที่เราจะร้องเพลงไม่ใช่แค่เพื่อความไพเราะเท่านั้นแต่เราจะร้องเพลงออกมาจากหัวใจของเราเพื่อมอบเพลงเหล่านี้เสียงของเราให้กับพระองค์ผู้เดียวขอให้สิ่งที่เราได้กระทำนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ฝากมอบเวลาต่อจากนี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะได้มีโอกาสสรรเสริญพระเจ้านะคะด้วยบทเพลงของพระเจ้าด้วยกันนะคะในบทเพลงแรกนะคะประทับอยู่พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราที่นี่นะคะ 2-3 คนอยู่ที่ไหนพระองค์ก็สถิตอยู่กับเราที่นั่นนะคะประทับอยู่ท่ามกลางเราเมื่อเรารวมกันสรรเสริญพระนามเราสัมผัสพระสิริในที่นี้ประทับอยู่ท่ามกลางเราสถิตอยู่เหนือคำสรรเสริญเสด็จมาเพื่อเยียวยาและเพื่อไทยเราอีกสักรอบด้วยกันนะคะประทับอยู่ประทับอยู่ท่ามกลางเราเมื่อเรารวมกันสรรเสริญพระนามเราสัมผัสพระสิริในที่นี้ประทับอยู่ท่ามกลางเราสถิตอยู่เหนือคำสรรเสริญเสด็จมาเพื่อเยียวยาและเพื่อไทยเราทรงประทับทรงประทับอยู่ในเราขอเคลื่อนไหวขอสำแดงพระประสงค์โอ้พระเจ้าพระวิญญาณขอทรงนุนทรงช่วยนำในมันค่าเราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระองค์ลองอีกสักเที่ยวหนึ่งด้วยกันนะคะประทับอยู่ประทับอยู่ท่ามกลางเราเมื่อเรารวมกันสรรเสริญพระนามเราสัมผัสพระสิริในที่นี้ประทับอยู่ท่ามกลางเราสถิตอยู่เหนือคำสรรเสริญเสด็จมาเพื่อเยียวยาและเพื่อไทยเราทรงประทับอยู่ในเราเคลื่อนไหวขอสำแดงพระประสงค์โอ้พระเจ้าพระวิญญาณขอทรงนุนทรงช่วยนำในมันค่าเราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระองค์ทรงประทับทรงประทับอยู่ในเราขอเคลื่อนไหวขอสำแดงพระประสงค์โอ้พระเจ้าพระวิญญาณขอส
งนุนทรงช่วยนำในมันค่ะเราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระองค์เราทั้งหลายเป็นคนใหม่ในพระองค์ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะอีกบทเพลงนึงนะคะที่อยากจะให้ที่ประชุมได้มีโอกาสร้องด้วยกันนะคะในบทเพลงทุกวันเวลานะคะทุกวันเลยนะคะที่พระเจ้าเดินอยู่เคียงข้างเรานะคะอยากจะให้เราร้องบทเพลงนี้นะคะเพื่อสรรเสริญพระนามของพระเจ้าด้วยกันนะคะทุกวันเวลาข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ทุกวันเวลาอยู่ในความรักของเราทุกวันเวลาข้าอยากสรรเสริญทุกวันเวลาข้าขอพระคุณแด่พระเจ้าสูงสุดผู้สมควรสรรเสริญทุกวันเวลาข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ทุกวันเวลาอยู่ในความรักของพระองค์ทุกวันเวลาข้าอยากสรรเสริญวันเวลาข้าขอพระคุณแด่พระเจ้าสูงสุดผู้สมควรสรรเสริญขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเคลื่อนไว้ในเราด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณใจชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเต็มล้นภายในถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าชั่วนิรันดร์ร้องซ้ำด้วยกันขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเคลื่อนไว้ในเราด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณตามใจชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเต็มล้นภายในถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าชั่วนิรันดร์ถวายคำสรรเสริญนะคะถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าชั่วนิรันดร์ค่ะเชื่อว่าเราในที่นี้นะคะที่เรามานั่งอยู่ในพระวิหารเวลานี้นะคะเราก็แสวงหาพระเจ้านะคะเหมือนกวางน้อยนะคะที่กระหายนะคะหาน้ำนะคะเราก็เหมือนกันนะคะเราก็กระหายอยากจะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะเกิดผลมากขึ้นในชีวิตของเราเหมือนกันอยากจะให้บทเพลงนี้นะคะบทเพลงต่อไปนี้เราจะได้ลองด้วยกันนะคะจิตวิญญาณข้ากระหายนะคะไม่ใช่แค่ว่าพระวจนะจะทำให้เราเกิดผลนะคะจะเป็นโล่ป้องกันชีวิตของเราจากสิ่งต่างๆที่อาจจะมาทำให้เราหลงไปด้วยนะคะจิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้าดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญจิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้าดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ
ตวิญญาณข้ากระหายจิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้าดุจดังกว้างน้อยกระหายหาน้ำทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญพระเพลงนึงนะคะที่อยากจะให้เราได้ลองด้วยกันนะคะบอกกับพระเจ้านะคะว่าให้เรานะคะให้พระเจ้าเป็นราชาในดวงใจของเราด้วยกันนะด้วยบทเพลงราชาแห่งดวงใจนะคะเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้แผ่นดินเปรมปรีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้แผ่นดินเปรมปรีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบไว้ชีวิตเธอพระบาทพระเจ้าของข้าพระเจ้าแห่งดวงใจพระสิริเป็นของพระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้แผ่นดินเปรมปรีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบไว้ชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบไว้ชีวิตพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้น
คะอยากจะให้ที่ประชุมได้มีโอกาสอธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้านะคะเวลานี้เราจะทำตัวลงอธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์โปรดทรงช่วย
คะเราจะได้รับฟังคำเทศนานะคะในหัวข้อรักพระวจนะนะคะจากอาจารย์รัติการชมพูนะคะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องที่เรามีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะเชื่อว่าวันนี้หลายคนคงได้มีโอกาสนะคะได้ฟังข่าวนะว่าวันนี้มีไบฟอร์มัมใช่ไหมคะปั่นเพื่อแม่นะคะหลายคนก็อาจจะไปปั่นนะคะเพื่อแม่แต่ว่าเราหลายคนไม่ได้ไปปั่นนะคะเราก็มาฟังพระคำของพระเจ้านะคะมานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะเพราะว่าการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเรานะคะไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในช่วงเวลาไหนจะมีความสุขจะมีความทุกข์หรือว่าจะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องนมัสการพระเจ้าแล้วพระพรของพระเจ้าก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราพี่น้องคะเดือนนี้นะคะทางคริสตจักรได้ตั้งไว้นะคะว่าเป็นเดือนแห่งการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและก็เป็นเดือนของสตรีด้วยซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทางคริสตจักรเราได้จัดนมัสการพระเจ้าในวันแม่ไปแล้วแต่หลายคนที่มานะคะก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศของวันแม่นะคะแล้วก็มีเด็กๆมาร้องเพลงนะคะมอบของขวัญมอบดอกมะลิมอบดอกไม้ให้กับคุณแม่ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นบรรยากาศที่น่ารักนะคะแต่ว่าในบ่ายวันนี้พระวจนะของพระเจ้าอยากจะนำมาแบ่งปันให้กับเรานะคะพระเจ้าตั้งหัวข้อไว้ว่ารักพระวจนะถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์อยากให้เราได้เปิดดูไปด้วยกันนะคะในพระธรรมเอสราบทที่7ข้อที่6ถึงข้อที่10นะคะพระธรรมเอสราบทที่7ข้อที่6ถึงข้อที่10เชื่อว่าหลายท่านก็คงมีพระคัมภีร์แต่หลายท่านไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราเปิดดูไปแล้วข้าพเจ้าจะอ่านให้กับพี่น้องได้ฟังนะคะพระธรรมเอสราบทที่7ข้อที่6ถึงข้อที่10ได้กล่าวไว้นะคะว่าเอสราคนนี้ได้ขึ้นไปจากบาบิโลนท่านเป็นทัณฑาจารย์ชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานให้และพระราชาประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่กับท่านมีบางคนในคนอิสราเอลและในบรรดาปุโรหิตบรรดาคนเลวีบรรดานักร้องและคนเฝ้าประตูและคนใช้ประจำพระวิหารได้ขึ้นไปด้วยถึงเยรูซาเล็มในปีที่7แห่งรัชกาลอาทาเซอร์ซิสพระราชาและท่านมาถึงเยรูซาเล็มในเดือนที่5ซึ่งเป็นปีที่7ของพระราชาเพราะในวันที่1ของเดือนที่1ท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลนและในวันที่1ของเดือนที่5ท่านมายังเยรูซาเล็มเพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าทรงอยู่กับท่านเพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าและกระทำตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลสำหรับพระคำที่เราได้อ่านด้วยกันนะคะพี่น้องถ้าเราไม่เพียงแค่อ่านเท่านี้ถ้าเรามีโอกาสนะคะในการอ่านเอสราทั้งเล่มนะคะซึ่งมีอยู่ไม่กี่บทเท่านั้นเราจะเห็นนะคะว่าถ้าเรามองด้วยมุมมองของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าเอสราเป็นบุคคลที่อาจจะถือว่าโชคร้ายก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเอสราเกิดและก็เติบโตในช่วงที่ชนชาติอิสราเอลเนี่ยต้องไปเป็นเชลยที่ประเทศบาบิโลนพี่น้องคะในความเป็นเฉลยนะเราแต่ละคนเนี่ยเราไม่เคยเป็นเพราะว่าประเทศไทยไม่เคยไปตกเป็นเมืองขึ้นหรือว่าไปเป็นเฉลยที่ไหนเราอาจจะไม่รู้ว่าการเป็นเฉลยเป็นยังไงนะการเป็นเฉลยอาจจะต้องทุกข์ยากลำบากจะกินจะนอนจะอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันยากลำบากไปหมดแต่ว่าเอสราเนี่ยเขาคงไม่ได้มานั่งโทษตัวเองโทษคนอื่นหรือว่าโทษพระเจ้าหรือว่าโทษนั่นโทษนี่เลยหรือว่าหมดหวังในชีวิตเอสราไม่ได้เป็นแบบนั้นเอสรายังคงมีความหวังในพระเจ้าตลอดเวลานะคะและพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้นะคะว่าเอสราเนี่ยเป็นเชื้อสายของอาโรนมหาปุโรหิตท่านเป็นธรรมาจารย์ที่ชำนาญในธรรมบัญญัติของโมเสสและท่านเองก็ได้รับการรับรองจากพระราชาของเปอร์เซียด้วยนะคะพระคัมภีร์ที่อ่านบอกไปนะคะว่ากษัตริย์อาทาเซอร์ซิสนะคะพระราชาของเปอร์เซียเนี่ยได้อนุญาตให้เอสรานำคนอิสราเอลกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะไปสร้างพระวิหารของพระเจ้าในตอนท้ายของข้อที่6นะคะได้กล่าวว่าพระราชาประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอพระราชาประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอ
พี่น้องคะเอสราเป็นเฉลยนะคะคนที่ตกเป็นเฉลยเฮ้ยแต่สามารถจะทูลขอกับพระราชาได้เมื่อทูลขอแล้วพระราชาอนุญาตด้วยพี่น้องคะเรื่องแบบนี้จะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคะคนที่ตกเป็นเฉลยนะเป็นทาสที่ต้องทำงานต้องทำตามคำสั่งของผู้ปกครองผู้ที่ดูแลอยู่เนี่ยแต่กลับสามารถจะขอทุกอย่างกับพระราชาได้ถ้าเราอ่านแล้วเรานั่งคิดแล้วเนี่ยมันเป็นไปเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแล้วก็เกิดขึ้นได้ยากแต่พระคัมภีร์บอกกับเราต่อไปนะคะว่าเพราะพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่กับท่านพี่น้องคะถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามจะทุกข์จะสุขจะผิดหวังจะสมหวังหรือจะอะไรก็ตามทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้แล้วสิ่งที่กำลังจะเป็นอุปสรรคมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปและการที่อิสราเอลนำคนอิสราเอลกลับไปเยรูซาเล็มนั้นก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายใช่ไหมคะพี่น้องเพราะในอดีตเนี่ยการเดินทางไม่เหมือนปัจจุบันพระคัมภีร์บอกนะคะว่าระยะทางจากบาบิโลนกลับไปที่เยรูซาเล็มเนี่ยเอสราใช้เวลาเดินทางประมาณ5เดือนเต็มๆนะคะ5เดือนเต็มพระคัมภีร์บอกว่าเริ่มเดินทางวันที่1ของเดือนที่1ไปถึงเยรูซาเล็มวันที่1ของเดือนที่5 5เดือนเต็มของการเดินทางนะคะระยะทางเนี่ยในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าตามเส้นตรงเนี่ยระยะทางประมาณห่างกันประมาณ840กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดว่าใช้การเดินทางจริงๆนะคะก็ใช้เวลาประมาณ 1,450 กิโลเมตรสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินสมัยนั้นไม่มีรถไฟไม่มีรถทัวร์แต่ต้องใช้เท้าเดินนะคะใช้การเดินทางด้วยการเดินไปนะคะใช้เท้าเดินเส้นทางก็คงไม่ดีเท่ากับปัจจุบันนะอาจจะครุขระอาจจะมีปัญหาจะมีขวากน้ำในถิ่นทุรกันดารไหมทะเลทรายไหมหรือว่าอะไรมากมายนะคะทั้งเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มทุกอย่างเป็นอุปสรรคหมดอากาศก็เป็นอุปสรรคและยิ่งกว่านั้นค่ะพี่น้องมีคนที่คอยขัดขวางการเดินทางอยู่ด้วยแต่เอสราก็ประสบกับความสำเร็จในการเดินทางไปถึงเยรูซาเล็มด้วยความปลอดภัยพระคัมภีร์บอกอีกครั้งนะคะว่าเพราะพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่กับท่านเพราะพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่กับท่านพี่น้องคะถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยสถานการณ์ต่างๆไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นปัญหาเลยพี่น้องเคยมีคำถามบ้างไหมคะว่าทำไมพระเจ้าจึงอยู่กับเอสราเพราะว่าคนที่เกิดในสมัยเดียวกับเอสราหรือว่าเกิดในตระกูลของปุโรหิตเนี่ยคงไม่ได้มีเพียงแค่เอสราเพียงคนเดียวใช่ไหมคะอาจจะมีหลากหลายมีหลายคนมากมายที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันแต่พระเจ้าเลือกเอสราเพียงคนเดียวท่ามกลางหมู่คนจำนวนมากให้เป็นผู้นำในการนำชนชาติอิสราเอลเดินทางอพยพกลับจากบาบิโลนแล้วก็ไปยังเยรูซาเล็มเพื่อจะสร้างพระวิหารของพระเจ้าและก็ให้งานที่เอสราทำนั้นประสบกับความสำเร็จด้วยทำไมนะเราหลายคนเมื่ออ่านพระคัมภีร์แล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดคำถามด้วยแต่ว่าเมื่อเราอ่านไปแล้วเราก็จะพบคำตอบในคำถามที่เราตั้งคำถามมากมายกับพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าเลือกเอสราพระคัมภีร์บอกกับเราไว้นะคะว่าเพราะว่าเอสราเนี่ยเป็นคนที่รักพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงในข้อที่6นะคะพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าเอสราเนี่ยเป็นธรรมาจารย์ที่ชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นนะคะในข้อที่10พระคัมภีร์ก็กล่าวต่อไปว่าเพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าและกระทำตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลเพราะว่าเอสรามีใจรักในพระวจนะของพระเจ้าเพราะเป็นเช่นนี้ค่ะพี่น้องพระเจ้าจึงทรงสถิตกับเอสราในชีวิตของท่านในพระราชกิจของพระเจ้าและก็ให้ท่านประสบกับความสำเร็จในการทำสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องคะการที่เรารักพระวจนะของพระเจ้าได้นั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราถ้าเรารักได้เราสำเร็จเหมือนกับเอสราแล้วเมื่อเรารักพระวจนะของพระเจ้าได้แล้วเราจะรักยังไงบ้างเราจะรักยังไงบ้างรักพระคำของพระเจ้านะคะวันนี้ข้าพเจ้ามีคำตอบให้กับพี่น้องอยู่3ข้อด้วยกันนะคะว่าการที่เรารักพระวจนะของพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้าเราจะต้องทำยังไงบ้าง
ประการที่หนึ่งสำหรับเราในบ่ายวันนี้นะคะก็คือเราควรตั้งใจศึกษาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเราควรตั้งใจศึกษาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเหมือนที่เอเซราได้ตั้งใจของท่านนะคะที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องคะคนที่รักพระวจนะของพระเจ้าจำเป็นต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าเราก็ต้องรักพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมคะพระธรรมเล่มที่เราถืออยู่เล่มที่เราอ่านเป็นประจำเป็นพระคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าดังที่อาจารย์เปโตรได้กล่าวไว้นะคะในพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อ21ได้บอกไว้นะคะว่าเพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขามนุษย์ได้กล่าวคำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คำทุกอย่างมาจากพระเจ้าถ้าเราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าและก่อนอื่นเราจำเป็นต้องอ่านทุกวันนะแล้วก็อ่านเป็นประจำด้วยนะเหมือนที่พระเยซูคริสต์พระองค์ก็อ่านพระคำของพระเจ้าเป็นประจำทุกวันด้วยเช่นเดียวกันในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่16นะคะบอกไว้ว่าแล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเรตเป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปธรรมศาลาในวันสะบาโตตามเคยและทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรมของพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราในการศึกษาในการเรียนรู้ในการอ่านพระคำของพระเจ้าพระองค์อ่านเป็นประจำทุกวันแล้วชีวิตของเราล่ะคะพี่น้องเราอ่านพระคำของพระเจ้าเป็นประจำแค่ไหนการอ่านถือเป็นขั้นตอนแรกในการทำความเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าไม่อ่านพระธรรมของพระเจ้าเราจะไม่เข้าใจเราก็จะไม่รู้และขั้นตอนที่สองของการศึกษาพระคัมภีร์ก็คือการฟังพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นนะคะเราจึงจำเป็นต้องมานมัสการพระเจ้ามาฟังพระคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอด้วยและเมื่อเราอ่านเมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้าแล้วเราก็จะเกิดความเชื่อในการศึกษาพระคำของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระธรรมกิจการนะคะพี่น้องในวันเพนเทคอสต์จะมีคนรับเชื่อมีคนรับปฏิสมามีคนกลับใจเพราะการฟังพระคำของพระเจ้าจากเปโตรพระคัมภีร์บอกว่าในวันนั้นน่ะมีคน 3,000 คนกลับใจรับเชื่อเพียงแค่เปโตรลุกขึ้นเทศนากล่าวพระคำของพระเจ้าให้พวกเขาฟังเท่านั้นพวกเขาไม่มีโอกาสได้อ่านด้วยตัวเองแต่เพียงแค่ได้ฟังพระคำของพระเจ้าจากเปโตรในวันนั้นมีคน 3,000 คนกลับใจแล้วก็รับเชื่อในพระเจ้าพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ41บอกไว้นะคะว่าคนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรก็รับบัพติศมาและในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนพี่น้องคะอันนี้คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อเราศึกษาพระคำของพระเจ้าเมื่อเราเรียนรู้เมื่อเราอ่านเมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้าเราก็จะได้รับสิ่งดีมากมายจากสิ่งที่พระเจ้ากำลังต้องการจะสอนต้องการจะเปิดเผยให้กับเราพระคัมภีร์บางส่วนเราอ่านเราสามารถจะเข้าใจได้ใช่ไหมคะอ่านแล้วฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายด้วยตัวของเราเองแต่ว่าในบางตอนเราก็อ่านแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะบางตอนหรือว่าบางเรื่องราวเนี่ยมันอาจจะยากเกินความเข้าใจของเราเราก็ต้องเนี่ยค่ะมานั่งฟังคำเทศนาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเราจะสามารถเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้และเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าตามลำดับแล้วเนี่ยความเชื่อของเราก็จะมั่นคงขึ้นเราจะไม่หวั่นไหวเพราะว่าเราได้วางความเชื่อนั้นอยู่ในรากฐานของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าแล้วในสมัยของอาณาจักรโรมปกครองอิสราเอลในสมัยนั้นนะคะพี่น้องรัฐบาลโรมเนี่ยออกกฎหมายห้ามไม่ให้ประชาชนเนี่ยศึกษาพระคัมภีร์และก็อ่านพระคัมภีร์อย่างเด็ดขาดถ้าหากพบนะคะว่าใครอ่านพระคัมภีร์จะต้องถูกจับและก็มีโทษถึงประหารชีวิตด้วยแต่ว่ามีรับบีท่านหนึ่งนะยังคงศึกษาบัญญัติของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและก็สอนบัญญัตินั้นให้กับคนอื่นๆด้วยมีคนมาถามรับบีคนนี้นะคะว่าอาจารย์ครับท่านไม่กลัวเหรอท่านไม่กลัวชาวโรมเนี่ยจะมาจับได้แล้วก็จับท่านเนี่ยไปประหารชีวิตเหรอรับบีคนนี้ไม่ตอบนะคะแต่ว่าท่านเล่าเรื่องหนึ่งให้กับคนที่มาถามฟังนะคะท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่ามีสุนัขจิ้งจอกหิวโซตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่ริมแม่น้ำสายหนึ่ง
เมื่อเดินไปเนี่ยตาของมันก็สังเกตในน้ำด้วยนะคะว่ามีปลาฝูงนึงเนี่ยกำลังว่ายน้ำว่ายวนไปวนมาวนไปทางนั้นทีวนไปทางนี้ทีนะมันจึงถามปลาพวกนั้นนะคะว่าทำไมจึงต้องว่ายวนน้ำด้วยปลาจึงตอบสุนัขจิ้งจอกนะคะว่าก็เพราะว่าชาวประมงที่กำลังถืออวนอยู่เนี่ยจ้องที่จะทอดแหหรือว่าทอดอวนเนี่ยมาจับพวกเราดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องว่ายวนไปวนมาไปทางนั้นทีไปทางนี้ทีสุนัขจิ้งจอกก็เลยบอกฝูงปลานะคะว่าเอาอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมนะคะว่าให้พวกเจ้าเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งไหมฉันจะแนะนำสถานที่ปลอดภัยให้รับรองว่าที่นี่เนี่ยจะไม่มีชาวประมงเลยสุนัขจิ้งจอกพูดโดยหวังนะคะว่าปลากลุ่มนี้เนี่ยจะมาเป็นอาหารมื้อเย็นอันโอชะของมันเมื่อปลาได้ยินเช่นนั้นนะคะจึงตอบสุนัขจิ้งจอกเลยค่ะว่าสุนัขจิ้งจอกโง่เอ๋ยเธอคิดว่าสำหรับเรามีที่อื่นใดที่ปลอดภัยกว่าใต้น้ำนี้หรือสุนัขจิ้งจอกโง่เอ๋ยเธอคิดว่าสำหรับปลาสำหรับเรามีที่อื่นใดที่ปลอดภัยกว่าใต้น้ำนี้หรือแล้วรับบีก็พูดต่อไปนะคะว่าถึงแม้ว่าปลาอยู่ในน้ำอาจจะมีอันตรายแต่ว่ามันก็เป็นที่อยู่ของปลาคริสเตียนเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าเมื่อเราศึกษาพระคำของพระเจ้าแม้ว่าเราจะต้องตายแม้ว่าเราจะต้องมีอันตรายเราก็หยุดไม่ได้ที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าและชีวิตของเราล่ะคะพี่น้องเราถือว่าเราขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราเกิดเป็นคนไทยเราอยู่ในเมืองไทยเราไม่เคยมีการต่อต้านเราไม่เคยถูกใครที่จะมาบอกกับเราว่าห้ามอ่านพระคัมภีร์ห้ามศึกษาพระคำของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนไทยที่ในหลวงเปิดโอกาสให้กับเราให้เราสามารถจะนับถือศาสนาใดก็ได้ให้เราสามารถจะอ่านพระคัมภีร์อ่านพระคำของพระเจ้าให้เราสามารถจะเข้ามานมัสการพระเจ้าให้เรามีโบสถ์ให้เรามีสถานที่ในการศึกษาพระคำของพระเจ้าดังนั้นค่ะพี่น้องเมื่อเรามีโอกาสเช่นนี้อย่าให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปจากเราให้เราใช้โอกาสของเราที่มีอยู่ศึกษาพระคำของพระเจ้าเรียนรู้พระคำของพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าเพราะว่าพระชนะของพระเจ้านั้นเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราเหมือนในพระธรรม1ทิโมธีบท3ข้อ16 17ที่บอกไว้นะคะว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างพระคัมภีร์เหมาะสมสำหรับเราที่สุดดังนั้นเรามีโอกาสให้เราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าประการที่สองสำหรับเราในบ่ายวันนี้นะคะนอกจากการศึกษาเรียนรู้พระคำของพระเจ้าแล้วประการที่สองก็คือเราควรตั้งใจที่จะกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าเราควรตั้งใจที่จะกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าเหมือนที่เอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราศึกษาเราเรียนรู้พระคำของพระเจ้าแล้วจากการฟังการค้นคว้าเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นและยิ่งเราสะสมความรู้ในพระคัมภีร์ไว้นะเมื่อเราอ่านเราท่องจำพระวจนะของพระเจ้าก็มีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยเราได้ในสิ่งต่างๆมากมายพี่น้องคะแต่ว่าอ่านเพียงอย่างเดียวฟังเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดผลใช่ไหมคะเราต้องกระทำตามพระคำของพระเจ้าด้วยพระธรรมฮีบรูนะคะบทที่4ข้อ12ได้กล่าวไว้นะคะว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยถ้าเราฟังเราอ่านเรารู้แค่อย่างเดียวพระวจนะของพระเจ้าก็อาจจะไม่เกิดผลมากเท่าที่ควรก็ได้และก็อาจจะไม่เกิดผลในชีวิตของเราเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าพี่น้องคะแต่นี่คือปัญหาสำหรับเราหลายๆคนนะเรามักจะชอบอ่านชอบฟังมากกว่าที่จะชอบทำตามใช่ไหมคะเพราะเราคิดว่าการทำตามในบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเราพระคัมภีร์บอกว่ารักศัตรูนะพี่น้องทำได้ไหมคะถ้าเราอ่านเราฟังแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าก็นะน่าจะทำได้
ใช่ไหมคะณเวลานี้เนี่ยหลายคนเชื่อข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าถามพี่น้องณเวลานี้หลายคนก็บอกว่าทำได้นะง่ายๆเองแค่รักศัตรูแค่รักเท่านั้นพี่น้องคะเราลองจินตนาการนะคะว่ามีศัตรูมีใครคนนึงเนี่ยเดินมาหาเราแล้วมาตบหน้าเราพี่น้องสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจของตัวเองไม่ให้ตอบโต้ได้ไหมหลายครั้งมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากใช่ไหมคะมันสิ่งที่ทำได้ยากมากนะการจะทำตามพระคำของพระเจ้าแต่ณเวลานี้นะคะพระเจ้ากำลังบอกกับเราว่าถ้าเราอ่านแล้วก็ฟังแค่นั้นเนี่ยมันไม่เกิดผลเราก็ต้องกระทำตามด้วยแม้ว่าบางครั้งมันจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเพียงไรก็ตามเราก็ต้องทำเราทำด้วยกำลังของเราไม่ได้เราก็ต้องขอพระเจ้าที่จะช่วยเราเพื่อจะให้เราสามารถจะทำได้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะบุคลิกของทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งไม่ค่อยยอมฟังคนอื่นเมื่อนั่งดูทีวีนะคะสองคนนี้เนี่ยจะทะเลาะกันบ่อยมากเพราะว่าภรรยาชอบดูละครแต่ว่าสามีเนี่ยจะชอบดูข่าวนะคะและในวันอาทิตย์วันหนึ่งทั้งสองคนไปนมัสการพระเจ้าที่พระวิหารแล้วศิริบาลท่านหนึ่งนะคะก็เทศนาเรื่องของอับราฮัมกับโลดนะคะที่ทั้งสองเนี่ยมีปัญหากันเพราะว่าคนรับใช้ที่คนที่เลี้ยงสัตว์ฝูงสัตว์เนี่ยเกิดการทะเลาะกันเพราะว่าแย่งพาสัตว์เนี่ยแย่งกินอาหารแย่งกินหลายที่ใช่ไหมคะก็เกิดการทะเลาะกันแต่ว่าเมื่อเกิดการทะเลาะกันแล้วเนี่ยอับราฮัมก็ยอมให้กับโลดและอับราฮัมก็บอกกับโลดนะคะว่าถ้าเจ้าไปทางซ้ายเราก็จะไปทางขวาหรือถ้าเจ้าไปทางขวาเราก็จะไปทางซ้ายนะคะในคืนนั้นเองหลังจากกลับจากการฟังเทศนาเสร็จแล้วสามีก็ไปนั่งใกล้ทีวีแล้วก็เปิดช่องไปที่ช่องละครแล้วก็กำลังจะลุกขึ้นไปที่ห้องอื่นภรรยาตกใจแล้วก็ถามนะคะว่าเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาข่าวไม่ใช่เหรอแล้วเปิดช่องละครทำไมสามีก็ตอบภรรยาด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะว่าก็เธอชอบดูละครไม่ใช่เหรอนะผมจึงเปิดให้ภรรยาก็รู้สึกละอายนะคะแล้วก็ใช้รีโมทเนี่ยเปิดไปที่ช่องข่าวแล้วก็เดินออกไปนอกห้องและให้สามีเนี่ยนั่งดูข่าวและหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะสามีภรรยาไม่เคยทะเลาะกันเรื่องของการดูทีวีอีกเลยเพราะว่าต่างคนต่างรู้ดีนะคะว่าการทะเลาะกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเมื่อฟังคำเทศมาแล้วทั้งสองคนก็มากระทำตามยอมให้ซึ่งกันและกันการกระทำตามพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดสำหรับชีวิตของเรานะคะพี่น้องเพราะเมื่อเรากระทำตามพระวจนะของพระเจ้าชีวิตของเราก็จะเกิดผลเหมือนกับสามีภรรยาคู่นั้นแล้วก็เหมือนกับชีวิตของเอสราด้วยพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อ22ถึง25ได้บอกกับเราไว้นะคะว่าแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปและก็ลืมไปทันทีนั้นว่าตัวเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นมิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็ได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนพระคัมภีร์บอกกับเราชัดเจนนะคะพี่น้องว่าถ้าเราประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้ากระทำตามพระคำของพระเจ้าชีวิตของเราก็จะมีความสุขดังนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ยากแต่มันไม่ยากเกินไปแล้วค่ะพี่น้องถ้าเราตั้งใจของเราที่จะทำจริงๆที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้าประการที่3ประการสุดท้ายสำหรับเราในบ่ายวันนี้นะคะก็คือเราควรตั้งใจที่จะสอนพระวจนะของพระเจ้าเราตั้งใจศึกษาแล้วนะตั้งใจกระทำตามแล้วสุดท้ายค่ะเราต้องตั้งใจที่จะสอนพระวจนะของพระเจ้าด้วยเหมือนที่เอสรานะได้ตั้งใจของท่านสอนกฎหมายสอนกฎเกณฑ์สอนทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากพระเจ้าให้กับชนชาติอิสราเอลพี่น้องคะเมื่อเอสรากลับมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเขาก็เห็นคนอิสราเอลที่กลับมาก่อนหน้าเขานะคะกลับมาก่อนหน้าท่านเนี่ยหลายคนที่กำลังเจอปัญหาหลายคนเจอปัญหาทั้งภายในทั้งภายนอกทำให้พวกเขาเนี่ยกำลังอ่อนกำลังความกระตือรือร้นในการสร้างพระวิหารของพระเจ้ามันก็หายไป
เหมือนไฟที่มันลุกโชนแล้วมันก็ดับเพราะมันไม่มีเชื้อเพลิงนะชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นเนี่ยกำลังเป็นแบบนั้นอิสราเอลเห็นพวกเขากำลังหยุดทุกอย่างไม่มีความกระตือรือร้นเหมือนมีแต่ร่างกายที่ไร้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนะอิสราเอลก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะต้องทำยังไงที่จะสามารถช่วยคนเหล่านี้ฟื้นฟูตัวเองกระตือรือร้นขึ้นมาที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้าและในที่สุดนะคะพี่น้องอิสราเอลก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรมีทางเดียวเท่านั้นค่ะที่จะสามารถฟื้นฟูจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นได้ก็คือพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้ชีวิตที่มันหมดไฟชีวิตที่มันหมดหวังชีวิตที่มันสิ้นหวังไม่มีอะไรจะมาเติมเชื้อเพลิงให้กับเราได้นอกจากพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นนะคะเอสราจึงตั้งใจของท่านที่จะสอนที่จะบอกที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้กับชนชาติอิสราเอลและในที่สุดนะชนชาติอิสราเอลก็กลับมาสร้างพระวิหารของพระเจ้าและพระคัมภีร์ก็บอกไว้นะคะว่าพระวิหารนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจของชนชาติอิสราเอลในพระธรรมเอสราบทที่6ข้อ15บอกไว้นะคะว่าพระนิเวศนี้ได้สำเร็จในวันที่3ของเดือนอาดาในปีที่6แห่งรัชกาลดาริอัสพระราชาพระวิหารของพระเจ้าสำเร็จลงได้นะคะด้วยการที่เอสราได้สอนได้บอกได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าเป็นการฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้กับชนชาติอิสราเอลพวกเขามีกำลังขึ้นมีความกล้าหาญขึ้นมีความมั่นใจขึ้นและก็ช่วยกันในการก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าจนสำเร็จได้พี่น้องคะเอสราตั้งใจของท่านทำตามพระบัญชาของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดในการที่จะสอนและก็ฟื้นฟูชีวิตของชนชาติอิสราเอลให้กระตือรือร้นและก็สร้างพระวิหารของพระเจ้าจนสำเร็จได้นะคะดังในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่7ที่บอกไว้นะคะว่าจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคำนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะในช่วงของอิสราเอลเวลานั้นพระเจ้ากำลังบอกพวกเขาว่าให้พวกเขาเนี่ยสอนลูกหลานปากต่อปากเวลานั้นไม่มีการเขียนบันทึกใช่ไหมคะพวกเขาจะจำพระคำของพระเจ้าก็คือการบอกการพูดสอนปากต่อปากและพระคัมภีร์ก็บอกว่าสอนถ้อยคำเหล่านี้กับบุตรหลานไม่ว่าจะนั่งอยู่ในเรือนจะเดินอยู่ตามทางจะนั่งลงหรือว่าลุกขึ้นหรือว่าจะอยู่ที่ไหนๆก็ตามจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นพระเยซูคริสต์เองพระองค์ก็ได้สอนสาวกของพระองค์ให้สอนสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันสาวกได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้จากพระเยซูคริสต์นะตลอด3ปีของการทำภารกิจรับใช้พระเจ้าที่พวกเขามีชีวิตอยู่กับพระอาจารย์ของพวกเขาและพวกเขาก็ได้รับคำสั่งได้รับพระบัญชาจากพระเยซูคริสต์นะคะว่าให้สอนสิ่งเหล่านี้กับประชาชนทั้งปวงในพระธรรมมัทธิวบทที่28นะคะข้อ19ถึงข้อ20บอกว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระคำตอนนี้ไม่ได้บอกแค่สาวกเท่านั้นแต่พระคำตอนนี้กำลังบอกกับเราด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องเราในเวลานี้เราก็เป็นสาวกของพระเจ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าเราก็ทำตามพระคำของพระเจ้าในเวลานี้เราต้องสอนพระคำของพระเจ้าด้วยเหมือนที่อาจารย์เปาโลก็บัญชาทิโมธีนะคะว่าให้ทิโมธีเนี่ยได้สอนได้มอบถ้อยคำเหล่านั้นให้กับคนอื่นๆที่เขาพร้อมจะรับฟังถ้อยคำแห่งความรู้นี้ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อ2กล่าวไว้นะคะว่าจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยดังนั้นค่ะพี่น้องณเวลานี้เราทุกคนเราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราก็มีหน้าที่ที่จะสอนพระคำของพระเจ้าเราสามารถจะสอนผู้เชื่อใหม่ผู้ที่กำลังเข้ามารู้จักกับพระเจ้าผู้ที่กำลังเริ่มต้นในการอ่านพระคัมภีร์
เราสามารถจะสอนเขาได้เราหลายคนที่เข้มแข็งในความเชื่อเราหลายคนที่มีโอกาสในการศึกษาในการเรียนรู้พระคำของพระเจ้ามามากมายหลายปีแล้วเรามีโอกาสที่จะสอนพระคำของพระเจ้าเราชำนาญในพระคำของพระเจ้าแล้วเราสามารถสอนให้กับคนอื่นได้เหมือนกับคริสตจักรของเราใช่ไหมคะที่เรามีการเรียนการสอนพระคำของพระเจ้าเรามีชั้นเรียนที่เตรียมศึกษาทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่ช่วง9โมงเรามีหลายชั้นมากมายตั้งแต่ชั้นเด็กระวีไปจนถึงชั้นผู้ใหญ่เรามีชั้นผู้เชื่อใหม่เรามีชั้นผู้ที่จะรับปฏิสมาเรามีชั้นที่ศึกษาพระคำของพระเจ้าในแต่ละเล่มในแต่ละบทในแต่ละตอนเรามีหลายชั้นมากมายแล้วก็เรามีครูระวีหลายคนด้วยหลายรุ่นสู่หลายรุ่นเราจะไม่มีวันหยุดในการที่จะสอนพระคำของพระเจ้าการสอนพระคำของพระเจ้าต้องเกิดขึ้นและก็ต้องดำเนินการไปเรื่อยๆจนกว่าวันที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพี่น้องคะสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นสิ่งที่ยากเกินไปสำหรับเราถ้าเราตั้งใจของเราจริงๆเราสามารถทำได้เหมือนที่เอสราทำเอสราเกิดในช่วงเวลาที่ต้องตกไปเป็นเฉลยในความเป็นจริงเขาน่าจะรู้สึกท้อใจรู้สึกว่าตนเองทำไมเกิดในช่วงเวลาที่ต้องตกเป็นเฉลยด้วยแต่เอสราไม่ได้เป็นแบบนั้นแม้จะเกิดในช่วงเวลาที่ต้องตกไปเป็นเฉลยอยู่ที่บ้านอยู่ที่ต่างเมืองต่างบ้านต่างเมืองแต่เอสรายึดมั่นในพระคำของพระเจ้ารักในพระวจนะของพระเจ้าท่านตั้งใจของท่านศึกษาพระคำของพระเจ้ากระทำตามพระคำของพระเจ้าและก็สอนกฎหมายกฎเกณฑ์สอนทุกอย่างท่านได้รู้จักพระเจ้าให้กับคนอื่นทั่วๆไปและชีวิตของท่านก็ประสบกับความสำเร็จและก็เกิดผลอย่างมากมายด้วยชีวิตของเราเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องณเวลานี้ชีวิตของเราไม่ได้เป็นเหมือนกับเอสราเราไม่เคยต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของใครเราไม่เคยต้องตกไปเป็นเฉลยของใครชีวิตของเราไม่ได้ยากลำบากแบบนั้นดังนั้นเราสามารถจะทำเหมือนเอสราทำได้แต่ขอให้เราตั้งใจที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าตั้งใจที่จะกระทำตามพระคำของพระเจ้าและก็ตั้งใจที่จะสอนกฎหมายและก็กฎเกณฑ์ของพระเจ้าเหมือนที่เอสราได้ทำข้าพเจ้าเชื่อแน่นอนนะคะว่าเมื่อเราทำได้ชีวิตของเราจะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าและก็เราก็จะประสบกับความสำเร็จทั้งในการดำเนินชีวิตและก็ในการทำธุรกิจรับใช้พระเจ้าอย่างแน่นอนอยากจะท้าชวนสำหรับพี่น้องทุกคนนะคะพระคำของพระเจ้าในวันนี้ถือเป็นคำท้าชวนสำหรับเรานะถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าเรารักพระวจนะของพระเจ้าเราก็ต้องทำตามทำได้ขอให้เราร่วมใจกันในฐานค่ะสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้ที่กระตุ้นเตือนสอนชีวิตของข้าพระองค์หลายทุกคนที่จะรักพระวจนะของพระเจ้าเมื่อรักพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ต้องตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าตั้งใจที่จะกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าและก็ตั้งใจที่จะสอนกฎหมายกฎเกณฑ์ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับเอสราที่ได้เป็นแบบอย่างกับชีวิตของข้าพระองค์หลายไม่ว่าท่านจะเกิดในช่วงเวลาที่ยากลำบากต้องตกเป็นเฉลยแต่ว่าท่านไม่ได้ย่อท้อกับชีวิตของท่านเลยพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชีวิตของข้าพระองค์หลายทุกคนในเวลานี้พระบิดาเจ้าชีวิตของทุกคนในเวลานี้เช่นเดียวกันเชื่อว่าพระเจ้ากำลังท้าชวนชีวิตของข้าพระองค์หลายทุกคนเมื่อรักพระคำของพระเจ้าแล้วก็ต้องมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และก็สอนพระคำของพระเจ้าให้กับคนอื่นคนทั่วไปที่ได้พบเห็นเพื่อชีวิตของแต่ละคนนั้นจะเกิดผลอย่างมากมายและก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในการรับใช้พระเจ้าและที่สำคัญชีวิตของข้าพระองค์หลายทุกคนก็จะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนพระบิดาเจ้าขอทรงอวยพรขอทรงสถิตอยู่ท่ามกลางชีวิตของข้าพระองค์หลายทุกคนให้ชีวิตนั้นสามารถจะรับใช้พระเจ้าให้ชีวิตนั้นสามารถจะนำพระพรของพระเจ้าไปสู่ผู้อื่นได้และก็ชีวิตนั้นจะเป็นสายทานพระพรของพระเจ้าจะนำผู้อื่นเข้ามารับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายพระบิดาเจ้าฝากมอบชีวิตของข้าพระองค์หลายให้อยู่ในการทรงนำที่มาจากพระเจ้าอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระวจนะที่มาถึงเราในบ่ายวันนี้นะคะอยากจะให้ที่ประชุมนะคะได้มีโอกาสตอบสนองนะคะด้วยบทเพลงเมื่อเราเดินตามพระเจ้านะคะเป็นเพลงไทยนมัสการนะคะและท่าสางนะคะระหว่างถวายทรัพย์เราจะร้องบทเพลงข้ามอบถวายทั้งกายใจพลีบูชาด้วยกันBoo-chan, poo-wai-chi-wai
ขอถวายสิ่งดีทั้งหลายแด่องค์ราชามอบวันเวลาปัญญาและดวงชีวิตข้ามอบถวายกายใจวาจาแด่องค์ผู้มีด้วยความยินดีทำตามพระทัยขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงประทานสิ่งดีสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงประทานพระวจนะของพระองค์เพื่อบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อข้าพระองค์จะดำรงชีวิตในโลกนี้ได้ข้าพระองค์หลายขอน้อมถวายชีวิตแด่พระองค์ความรู้ความสามารถของข้าพระองค์หลายถวายไว้กับพระองค์ที่พระองค์จะทรงใช้ตามพระทัยของพระองค์ข้าพระองค์ขอนำทรัพย์ซึ่งเป็นของพระองค์ท่าสางของพระองค์มาคืนยังพระนิเวศของพระองค์เพื่อจะให้ทรัพย์นี้เกิดประโยชน์ในแผ่นดินของพระองค์ในการที่จะขยายแผ่นดินของพระองค์เจ้าออกไปสู่ผู้คนอีกมากมายนำความรักของพระองค์ไปสู่ผู้ที่ตกทุกข์และยากผู้ที่เจ็บป่วยและให้พระกิตติคุณของพระองค์ความรอดของพระองค์ไปสู่เขาทั้งหลายเหล่านั้นข้าแต่พระเจ้าโปรดอวยพรชีวิตอวยพรในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายการเรียนการดำรงชีวิตในโลกนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนขอประทานหนทางเมื่อข้าพระองค์หลายต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหานำพาข้าพระองค์ในแก้ไขปัญหาในสิ่งเหล่านั้นประคับประคองข้าพระองค์หลายเมื่ออาจจะเผชิญกับภัยอันตรายต่างๆสถิตอยู่ภายในให้ข้าพระองค์หลายมีจิตใจที่สงบและเป็นผู้ที่จะสร้างสันติสู่ชุมชนสู่สังคมที่ข้างหลายอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวในที่ทำงานและที่ใดๆก็ตามที่ข้างหลายไปบัดนี้ข้างหลายจะแยกย้ายกันออกจากสถานที่แห่งนี้ไปขอความรักมั่นคงของพระบิดาเจ้านำพาข้าพระองค์หลายขอสันติสุขขององค์พระสปิริตอบล้อมข้าพระองค์หลายและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์หลายนับแต่บัดนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนสวัสดีครับก็ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันในบ่ายวันนี้นะครับก็เป็นเดือนสิงหาคมนะครับเดือนแห่งสตรีทั้งหลายนะครับแล้วก็ผมมองลงไปนะมีพี่น้องอาจจะสัก 3-4 ท่านนะครับที่เข้าใจว่ามาครั้งแรกไม่ทราบว่ามีท่านใดมาครั้งแรกมีไหมครับวันนี้มีไหมครับครอบครัวที่อยู่ด้านตรงกลางครับขอรบกวนน้องฟ้านะครับก็อยากจะขอต้อนรับและแนะนำนิดหนึ่งนะครับครับครับปกติมาช่วงเช้าครับอ๋อครับผมแนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยครับครับชื่อกนกพันธองนะครับครับยินดีต้อนรับครับนิรมนวิทักษ์จงวัฒนาแล้วก็
จุลิรัตน์พันทองจิรดาพันทองครับครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าภาคบ่ายนะครับมาบ่อยๆขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับมีอีก2ท่านเข้าใจว่าน่าจะมาจากต่างประเทศไหมครับที่หลังบับหลังของคุณบับใช้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับน้องฟ้า good afternoon my brother and my sister could you introduce you fromครับหาฟ้าเชิญครับค่ะเขาเป็นคนเกาหลีนะคะครับอันยงกันเซโยน่าจะมาครั้งแรกค่ะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะโอเคครับยินดีต้อนรับครับกัมซาสมิดาขอพระเจ้าอวยพรนะครับฮะก็เดือนนี้เราก็เป็นวันสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นมีการบรรยายนะครับพูดถึงคำพยานเกี่ยวกับการสืบทอดความเชื่อนะครับมีพี่น้องของเราครอบครัวหนึ่งก็3เจเนเรชันนะครับที่4เจเนเรชันนั้นที่อยู่ในครอบครัวนะครับพี่น้องพอเดาได้ไหมครับ มีตั้งแต่คุณยายคุณลูกคุณหลานและคุณเหลนนะครับผมยังไม่บอกกันแล้วกันนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับเขาจะมาเล่าว่าเขาจะแบ่งปันความเชื่อสืบทอดความเชื่อด้วยกันในครอบครัว4เจเนเรชันนะครับได้อย่างไรนะครับที่ศาลาสรจนาวงศ์นะครับแต่ว่าเริ่มเร็วนิดนึงนะครับบ่ายโมงนะครับก็จัดโดยคณะสตรีพี่น้องอยากรู้ไหมครับเผยก็แล้วกันนะครับครอบครัวเดชรักษานะครับครอบครัวน้องส้มนะฮะที่ในบ้านก็มีตั้งแต่คุณยายนะครับคุณแม่แล้วก็น้องส้มน้องส้มนี่รุ่นหลานนะครับและมีลูกน้องส้มรุ่นเหลนนะครับอยู่ในครอบครัวเดียวกันนั้นเขาจะสืบทอดความเชื่อกันอย่างไรนะครับก็เชิญชวนพี่น้องจะมารับฟังด้วยกันนะครับก็วันนี้เราก็มีของว่างสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับที่อาจารย์ได้บอกว่า เปิดทีวีให้ภรรยาดูนะครับก็ผมก็ภรรยาเปิดบอลให้ดูทุกครั้ง ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องที่เราจะในแต่ละครอบครัวน้อยเราก็ได้มีโอกาสอยากหนุนใจนะครับในการอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนมัสการด้วยกันในครอบครัวนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ